สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็ไปได้นี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นชั้นวางของนะคะเก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะนี่สภาพนี่ยังดีอยู่นะแต่ว่าคือสีมันก็จะเก่านิดนึงเขาทิ้งกันแล้วแบบนี้นะคะวันนี้ดาวก็เลยจะเอาตัวนี้แหละเอามาปลูกต้นไม้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดาวจะปลูกต้นอะไรกันค่ะจากการที่เราดูนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องแล้วก็มีรูอยู่แล้วนี่มีรูอยู่แล้วนะคะแต่ละชั้นเป็น3ชั้นก็คือเราก็จะไม่ต้องเจาะรูนะคะเพราะว่ามีรูอยู่แล้วระบายน้ำดีเลยทีนี้เราก็แค่เอาดินนะคะมาใส่นะคะเราก็จะใช้ดินที่เราผสมไว้นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีดินนะคะมีขี้วัวนะคะแล้วก็กาบมะพร้าวสับขุ่นมะพร้าวนะคะก็คือผสมรวมทิ้งไว้นะคะลดด้วย EM หรือว่าพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันนะคะเมื่อได้ดินเรียบร้อยก็เอามาใส่ตามชั้นเลยค่ะนี่ใส่แต่ละชั้นเลยนะคะนี้เราก็จะเกลี่ยดินนะคะที่เราผสมให้เสมอกันแบบนี้เตรียมดินเรียบร้อยนะคะดาวก็ไปเด็ดนี่ค่ะแพรเซียงไฮนะคะหรือบางที่อาจจะเรียกคุณนายตื่นสายแล้วแต่เรียกเลยค่ะแต่แถวบ้านดาวก็เรียก2แบบเลยอันนี้ดาวก็ไปเด็ดมาเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทำการปลูกกันเลยค่ะสำหรับการปลูกนะคะดาวจะปลูกแบบว่า3แบบไปเลยจะได้ดูความแตกต่างกันไปเลยเนาะอันนี้นะคะก็คือข้างล่างสุดจะทิ่มแบบว่าต้นต่อต้นกิ่งต่อกิ่งนะคะก็คือทิ่มเป็นอย่างนี้ทีละกิ่งอย่างนี้ค่ะทิ่มสำหรับชั้นที่2นะคะดาวจะทิ่มให้แบบว่าเป็นพุ่มค่ะโดยใช้นะคะ3ช่อนี่ทิ่มแบบ3ช่อแบบนี้นะคะนี่3ช่อทิ่มไปให้อยู่ในจุดเดียวกันนี่อย่างนี้ทิ่มแบบนี้นะคะ3ช่อค่ะส่วนชั้นบนสุดนะคะเราจะใช้วิธีการสับค่ะนี่นะคะที่เห็นสับเลยเอามีดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยตามจริงใช้กับพื้นที่ใหญ่ๆนะคะที่เราแบบว่าจิ้มไม่ไหวนะคะเลยว่าแบบปวดหลังจิ้มไม่ไหวก็ใช้วิธีสับแล้วก็โรยนะคะเราเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่าก็ทำอีกได้นะคะก็ตามไปดูกันได้ค่ะว่าทำออกไปแล้วบางทีก็เป็นง่ายค่ะเพราะว่าแค่วางไว้ตามข้อๆเขาเนี่ยเขาก็ออกรากแล้วค่ะให้แบบใบเขาหล่นๆได้มั้งนะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะทำการโรยด้วยค่ะนี่อันนี้ชั้นบนโรยแบบนี้แล้วก็เอาดินเมื่อโรยแบบนี้นะคะเราก็จะเอาดินทับๆลงไปหน่อยแบบนี้จะได้เป็นเร็วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะได้แพรเซียงไฮ้3ชั้นเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะเอาไปไว้ที่แดดลำไรก่อนนะยังไม่ตั้งกลางแดดค่ะก็วางที่แดดลำไรหรือร่มลำไรนะคะประมาณสัก 3-4 วันก่อนค่ะและตรงนี้นะคะดาวก็วางไว้ที่ร่มลำไรนะคะใต้แสลนค่ะอันนี้ทีนี้เราก็ทำการรดน้ำค่ะให้ชุ่มๆนะคะการรดน้ำก็สามารถรดได้ทุกวันเลยนะคะนี่แค่ลดอันบนนะคะนี่น้ำมันก็จะไหลลงมาที่อันล่าง
เดี๋ยวพอรากเขาเดินดีเราก็เอาไปตั้งกลางพอรากเขาเดินดีนะคะเราก็เอาไปตั้งตากแดดได้แล้วนะคะนี่เอาไปวางไว้ตามมุมหรือว่าส่วนไหนของบ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะในคลิปต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นที่เราปลูกไว้ในกล่องโฟมนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะแตกมาแบบนี้แล้วนะคะนี่3แบบ3กล่องนะคะกล่องโฟมก็สามารถปลูกได้เหมือนกันอันนี้เป็นบอนนะคะบอนแบคารอนค่ะบอนดำนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะไปเจอของเก่าๆนะคะอย่างเช่นพวกชั้นวางของเก่าเพิ่งทิ้งนะคะเสียดายเอามาปลูกต้นไม้แบบนี้ได้แล้วก็ยังสวยงามด้วยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ